ตอนนี้เราอยู่ที่อุดรธานีอุดรเป็นจังหวัดที่เรามาค่อนข้างที่จะบ่อยนะเพราะว่าคุณแม่นะคะย้ายมาอยู่นี่ช่วงนี้เราก็เลยมาที่นี่บ่อยขึ้นและเราก็ได้พบว่าของกินที่นี่นั้นช่างเยอะแยะจริงๆส่วนมากอ่ะถ้าเรามาเราจะชอบมาที่หนองประจักษ์ค่ะตอนเช้าเพราะว่าตอนเช้าอ่ะรอบๆหนองประจักษ์อ่ะจะมีเหมือนแบบว่าเป็นอาหารเช้านะคะก็จะเป็นพวกข้าวต้มข้าวเปียกโจ๊กแกงเส้นนะคะก็จะเป็นแบบอาหารเช้าของคนอุดรเนาะแล้วที่หนูชอบที่สุดนะเดี๋ยวหนูพาไปดูมันคือปลาปิ้งเขาว่ามีตั้งนานแล้วแหละแต่หนูเพิ่งมากินไงเพิ่งมาเจอเดี๋ยวเราพาไปดูปลาปิ้งกันจ้ะปลาปิ้งไม้ละ5บาทชิ้นอวบๆนะโอ้แล้วแบบเช้าๆกินฟินๆเลยข้าวเหนียวร้อนๆกินเสร็จไปวิ่งต่อใครจะวิ่งก็วิ่งกูไม่วิ่งคนนึงปลาปิ้งที่เด็ดของน้องโนเขาเรียกเป็นปลาอะไรนะโนได้ถามปะลืมปลาอะไรวะปลาอะไรรู้ไหมครับว่าปลานิ่มปลานิ่มจิ้มนี่อร่อยอ่ะนี่จะเป็นสไตล์หมูบดปิ้งไม้ละ5บาทนุ่มๆไม่เกิดหอมเนยมันก็เป็นสไตล์แบบเบรคฟาสต์เขาจะแอดเพิ่มแบบพวกหมูสับแล้วก็เป็นหมูยอพระเอกของอุดรตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านข้าวเปียกนะตอนนี้เขาเป็นร้านที่แบบว่าเปิดมาตั้งแต่สมัยรุ่นพ่อรุ่นแม่ครับ10 กว่าปีที่แล้วอะไรเงี้ยถ้าคนเคยกินเขาก็จะเรียกว่าอย่างก๋วยจับยวนอะไรใช่ไหมมันก็เป็นฟิวนั้นมันจะมีสองสไตล์เป็นแกงเส้นก็คือเป็นน้ำใสๆกับเส้นแบบว่าใสๆอย่างนี้ซุปกระดูกหมูเข้มข้นเลยตัวที่น้ำมันเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นแบบว่าจากตัวแป้งที่เขาไม่ต้องเอาไปล้างอ่ะเวลาเอาแป้งเงี้ยปุ๊บเอาลงไปต้มกับตัวน้ำซุปเลยมันก็จะได้น้ำที่มันข้นออกมาจากแป้งเช่นก็ไม่ต้องปรุงก็ไม่รสแบบว่าซุปกลมๆทั่วไปน้ำซุปกระดูกหมูจากที่ทุกคนตัวชอบเพราะว่าความข้นของน้ำมันที่มาได้จากแป้งของเส้นนี่แหละแกงเส้นแล้วก็เส้นแตกต่างกันที่มันเหมือนแบบคล้ายๆวุ้นเส้นเนาะมีเลือดแล้วก็มีหมูยอด้วยหมูยอแล้วก็ไก่ฉีกเรามาชิมน้ำซุปกันก่อนนะเค็มนวลๆไม่ได้แบบว่าหวานมากแต่มันคือมันกลมกล่อมนะคุณเจก็กลมกล่อมใช่ไหมแกงเส้นชื่อมันจริงๆแกงเส้นอร่อยอร่อยเขารู้สึกชอบเส้นอันนี้มากกว่าอันที่เป็นข้าวเปียกอ่ะคือมันเบาสบายท้องกว่าใช่กรุงเทพก็คงเห็นกันบ่อยๆแล้วเขาเจ็บปากหม้อเราไม่รู้เหมือนกันว่าปกติเขาสไตล์อะไรเป็นยังไงแต่ที่นี่เด่นๆเขาจะต้องมีหมูยอหมูยอเหมือนจะเป็นจุดเด่นของอาหารที่อุดรเลยนะแบบเกือบทุกเมนูจะต้องมีหมูยอแม้ว่ากระทั่งในแบบนี่ไปจับหรือแล้วแต่แบบเราเห็นส่วนประกอบหลักๆเนี่ยหมูยอโอเคมาดูไส้กันดีกว่าน่าจะทั่วๆไปนะเป็นแป้งห่อด้วยหมูสับแล้วก็เป็นผักบางๆนู่นนี่นั่นน้ำจิ้มมันคืออะไรไม่รู้แต่คือมีถั่วผสมน้ำจิ้มกลิ่นเหมือนจะเปรี้ยวแต่เป็นออกแนวหวานและกลิ่นหอมของถั่วหยุดดิอันนี้ก็จะเป็นตัวขนมปังทรงเครื่องอันนี้คือเราบอกเลยว่าเรามาอุดรหลายรอบแล้วแต่แบบว่าไม่เคยกินเลยกรอบนอกเหมือนมันเป็นความธรรมชาติของมันแค่แบบขนมปังสีแดงเค็มๆลองชิมหน่อยแต่เมื่อกี้ที่มันเป็นรสชาติแบบว่ากลมๆจืดๆทั่วไปเต็มจิ้มแล้วดีมีชิ้นตัวขึ้นเยอะจิ้มเหมือนซอสมะเขือเทศได้รสชาติอัดตัวขนมปังกรอบนอกนุ่มในหอมเนยเป็นสเต็ปสองตามด้วยหมูแดงอาจจะไม่มีกลิ่นอะไรแต่คือได้รสสัมผัสแล้วก็ได้ความเค็มแต่ตัวซอสอ่ะโด
จะได้ความหวานความไลท์รู้สึกสดชื่นเออไม่เคยกินแปลกดีมาแล้วเป็นข้าวจี่ปาเต้นะคะอย่างอันเนี้ยไส้มันก็จะมีเป็นแบบหมูแดงหมูยอแล้วก็ต้นหอมนะแต่ที่พิเศษคือเขาจะปาดตับบดข้างล่างมาด้วยมันไม่รู้สึกถึงความเป็นตับเลยความที่เป็น texture ตับอ่ะมันจะเหมือนแบบกัวกาเข้าใจปะตับบดหรืออะไรเงี้ยแต่กลิ่นมันไม่ได้ลึกถึงขนาดกัวกานะแต่มันจะเป็น texture แบบ creamy หน่อยๆอะไรเงี้ยแล้วทำให้แบบนวลๆส่วนน้ำจิ้มอ่ะมันออกกึ่งๆเป็นน้ำจิ้มสุกี้อ่ะแต่รู้สึกว่าความเป็นซอสพริกมันเยอะกว่าก็จะแบบอีกรอบน้ำจิ้มก็จะหวานหวานเผ็ดๆหน่อยขนมปังแบบดีอ่ะโดยเฉพาะขนมปังที่นี่ที่เขาทำออกมามากเลยนี่ขนมเหนียวแล้วก็บันแบวบันแบวหรือชื่อหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นขนมของทางเวียดนามนั่นเองบึ๊ดเต็มแป้งมันหนึบมากอันนี้บอกคือแป้งหนึบไปแล้วหมูหยองมันอมน้ำจิ้มไปแล้วมันแบบที่ไม่ติดเพดานแล้วมันเคี้ยวแบบมันเคี้ยวเพลินแล้วก็ได้หอมเจียวกรอบๆเป็นเท็กเจอร์เสริมความกรอบแล้วมีความหอมระเบิดที่มันง่ายๆแต่อร่อยหมูทำนี้นี่ด้วยหมูกระจกเหรอชิมคำเมื่อกี้แล้วแบบเราไม่รู้ว่ามีหมูกระจกด้วยนี่ขอชิมกันเขาเรียกหมูกระจกว่ะกรอบหอมอร่อยหวานเปรี้ยวแต่คำนี้เพิ่งโดนหมูกระจกระเบิดเลยขนมเหนียวคือขนมเหนียวเนี่ยเขาจะใช้แป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเหนียวน้ำกระสุดแป้งหนึบเหนียวตามชื่อจริงๆเหนียวนุ่มนุ่มแบบหนึบๆเลยแล้วก็กลิ่นแรงๆเลยเป็นกลิ่นพวกผักแล้วก็หมูสับชอบจิ้มบันแบวมากกว่ารู้สึกมีความเผ็ดมีความเปรี้ยวโอเคตอนนี้เราอยู่ที่ร้านซาหมวยแอนด์ซันนะครับเป็นร้านดังที่อุดรอาหารไทยอีสานที่เขาเรียกว่าแบบมีการปรับปรุงพัฒนาวัตถุดิบท้องถิ่นตามฤดูแต่ละฤดูอาหารแทบจะไม่เหมือนกันเลยมากินต่างฤดูกันจะไม่มีความเบื่อในการกินซ้ำเพราะว่าเมนูเขาจะเปลี่ยนไปเรื่อยแต่พวกเมนูอลังการเขาก็จะมีตัวยืนพื้นอยู่บางตัวแล้วอ่ะเรามาลองเรื่องอะไรอย่างนี้แบบตอนนี้เราจะเป็นไก่ลูกเขยก้อนแรกไก่กระทาห่อด้วยหมูสับแหวกโชว์อ๋อนั่นละปกติจะเป็นคนเคี้ยวเร็วใช่ไหมอันนี้แบบไม่อยากให้มันหมดไปในปากความกรอบหมูที่แบบว่าเขาเหมือนจุ๊บแป้งเลยเนาะกรอบแล้วมันเราแทบจะไม่ต้องราดน้ำเพิ่มหนึ่งเลยนะเราตักแค่นิดเดียวแต่มันเข้มข้นมากปกติเราต้องตักแบบตามแล้วข้าวราดแกงตักมาราดแล้วไม่เยอะจำฉับอันนี้มันแตกมาแค่แบบอยู่เป็นมิวสัมผัสหอยตัวกรอบแล้วแค่โดนผักชีใบเบาๆหนึ่งใบโอ้โหมันเหมือนระเบิดความหอมความกรอบความโอ้เยี่ยมชอบมากดูจากสีหน้าได้เลยไก่ลูกเขยนี่ผิดคาดมากไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินมาก่อนว่าไข่เค็มก็เอามาทำไข่ลูกเขยได้ออกตัวอีกทีว่าเป็นคนไม่ชอบกินไข่เค็มเลยแม้แต่นิดเดียวไข่เค็มช้ำๆเลยเนื้อมันไม่สาบแบบที่เราเคยกินมันเนียนแต่มันก็มีความขาดในเนื้อแต่คือมันไม่กระดุดอ่ะมันเค็มถึงใจเลยแต่แบบว่ามันได้น้ำซอสไม่เกินพอดีเขาก็เกินเขาคาดว่ามันเป็นแกงเหมือนพวกแกงต้มแซ่บอ่ะแต่คือแบบเหมือนไม่ใส่กะปิเข้าไปเป็นตัวชูโรงชูกลิ่นแล้วก็เป็นสมุนไพรเทียบตามด้วยแบบใบแล้วเนื้อเขียวๆอ่ะเป็นกะปิแบบนวลรสชาติมันไล่สเต็ปเริ่มจากเปรี้ยวเปรี้ยวคุมแล้วก็มีเค็มจากกะปิหอมหอมหอมมีกะปิยังค้างอยู่ในหัวแล้วก็มีเผ็ดท้ายหมูช้ำๆเนียนๆชิมนุ่มโอ้
ดับกระหายได้ดีกลิ่นหอมมากปลาทอดราดน้ำปลากับยำมะม่วงโอ้จัดมาอย่างสวยเป็นการประยุกต์ที่ลงตัวโจ๊ะโจ๊ะโจ๊ะหอมมากไปฉ่ำเนื้อปลาแน่นหอมแล้วก็น้ำราดมันแบบว่าฉ่ำหวานแต่มันไม่ได้หวานแบบมันแบบว่ากินแบบละมุนละมุนนะยำมะม่วงแง่ความเปรี้ยวความหวานมาเจอกันชอบมากตรงนี้มันคือตะไคร้ซอยมาแบบยิบยิบยิบมันเพิ่มเท็กเจอร์ความกรอบกรอบแบบไม่ใช่ของทอดกรอบแบบกรอบกรุบแบบผักแบบหอมระเบิดแต่มะม่วงเปรี้ยวกำลังดีแบบไม่เปรี้ยวจี๊ดมากทุกอย่างมันเพิ่มเปิดเราสัมผัสเพิ่มมิตินี่คือพูดแบบว่าไม่ได้เอาอะไรแบบโอ้มันมาจริงๆมันไม่ได้มาแบบอ่ะรสชาติอร่อยจบมันมีเรื่องกลิ่นมันสำคัญมากเลยนะฮะแล้วแบบเรื่องหน้าตามันแบบมันเพอร์เฟกต์อ่ะเขาให้ถั่วมันครบมากมาเป็นเมนูที่แบบว่าอ่านชื่อแล้วงงมากป่นตาถ่านไฟฉายกับไส้กรอกเป็ดป่นตาถ่านไฟฉายคืออะไรพอไปอ่านชื่อภาษาอังกฤษกบกบโจ้โอ้ในนี้คือน้องกบเบิดปั่นลงมาเยอะนะโอ้ดม3ที่กินนี่เหมือนกันเลยข้าวปากได้เลยกินเคี้ยวไปเรื่อยๆกินรสชาติเริ่มเปลี่ยนมันมีความเป็นแบบน้ำพริกป่นแต่แบบว่าไม่ได้มีความเปรี้ยวนำเป็นเรื่องของรสเค็มพอเคี้ยวไปด้วยแล้วนี่มันแบบมันเป็นรสกลมเต็มแล้วก็มีความเผ็ดท้ายของสมุนไพรโอเคทีนี้มาลองกินกับตัวไส้กรอกเป็ดตัวไส้กรอกเป็ดที่นี่เขาก็แบบที่ร้านเขาก็ทำเองหมดเลยไม่เคยเห็นมาก่อนมันเปรี้ยวไส้กรอกอีสานมีความเปรี้ยวกลิ่นรู้ไหมว่าเป็นแต่ที่รู้แต่เนื้อแน่นมากให้มาด้วยกันก็กินด้วยกันนะต่อไปก็เป็นตัวเบาๆลองกินแบบปานนี่หน่อยเกรงใจฝีมือเขากินรวมกันแล้วแบบไม่ติดรับอีกแล้วกินนัวลองด้วยผักผักพื้นเมืองตามฤดูกาลอะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้หรอกว่าผักอะไรเป็นตัวอะไรบ้างมันเป็นผลที่กินกับพวกผักเพิ่มกลิ่นผักมันแบบว่าช่วยเสริมเนี่ยคุณต้องความฉุนแล้วก็มีรสชาติมีเท็กเจอร์กรอบๆอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกไม่เบื่อในการเคี้ยวแต่ครับแค่น้ำเปล่านี่ก็แบบว่าตดชื่อเลยว่าเขาน้ำเปล่าเขาไม่ใช่น้ำเปล่าธรรมดานะเขาขายขวดเป็นขวดใหญ่ๆ20 บาทแต่ว่าตัวน้ำเปล่าเขาเหมือนไม่กลิ่นคนในเมนูเขียนว่าใบยะนางมันเป็นหอมกลิ่นฟิวแบบใบเตยอ่ะก็คือแบบกลิ่นมันไม่เหม็นเขียวแล้วก็มันไม่ได้มีความแบบหวานเจี๊ยบแบบน้ำใบเตยแต่คือมันมีความหวานหอมสดชื่นของน้ำเปล่าแล้วมีกลิ่นแบบใบเตยฟิวนั้นจะเป็นใบยะนางเลยเขาเนี่ยแหละสดชื่นแกงไตปลาเคยกินมาบ้างแต่อันเนี้ยเป็นอันที่แบบว่าหน้าตาไม่คุ้นเลยสมุนไพรจะเป็นเหมือนเขาแนะนำให้กินกับไข่ชะอมที่ทำมาแบบว่าหน้าตาเหมือนแบบไข่หวานของญี่ปุ่นอ่ะเป็นสไตล์แบบน้ำคลุกคลิกครับโอเคหอมมากกินนะสมุนไพรแต่อันแบบมันชูโลงอ่ะแต่ที่นี่เขาจะปรุงแบบว่าตัวอาหารมันแบบมันจะไม่มีรสแบบพวกหวานแกรมนะเขาจะให้กินเค็มกับพวกเครื่องที่เราคิดมาแล้วอย่างไข่หวานอะไรเนี้ยเจอกับแกงใบปลาที่มีความเค็มพอความเผ็ดโดนความหวานปุ๊บรสชาติมันพอดีเลยแล้วเนื้อปลาก็แน่นๆนุ่มๆเนียนเคี้ยวแต่ละคำแล้วเจอสมุนไพรเจอความกรุบกรอบที่เขาใส่เสิร์ฟเข้าไปกลายเป็นสิ่งที่ลงตัวคือมันเขาคิดมาแล้วให้มันกินคู่กันมันไม่ได้จ้างมามันเวิร์กจริงๆได้มาต่อที่น้ำพริกมะขามเปียกกับหมูกรอบนะฮะลองมาเลยมาครบเครื่องนะหมูกรอบไปไม่รู้ส่วนผสมนะรสชาติที่ได้คือเป็นความเปรี้ยวหวานแบบกลมๆเลยทุกอย่างกลมลงตัวแล้วหอมกระปิ่นรู้สึกมันมีกลิ่นแบบพวกกระเทียมแล้วก็เคยก็เปรี้ยวอย่างเงี้ยแบบเบาๆไม่แน่ใจว่าถ่ายแล้วนะขาหมูกรอบเนี่ยดีเดือดเลยกรอบนอกนุ่มในเนื้อข้างในฉ่ำแบบฉ่ำมากๆเบิร์กมากอันนี้ฉ่ำฉ่ำมากๆโรงหมูกรอบขนาดเราทิ้งไว้ตั้งนานมากนะแบบไม่รู้สึกมันเลี่ยนเป็นเราเห็นว่าเป็นคำเขามีคำว่าใช้คำว่าเนื้อวัวก็เป็นเนื้อที่มาวันนี้ก็หอมกลิ่นแบบพวกกระเทียมแบบทะลุมิติมากแล้วมีกลิ่นเนื้อแซมเบาๆมาลองชิมกัน
จอเทคเจอร์กระเทียมกรอบๆแล้วก็เจอกับพวกผักที่เป็นแบบค่อนข้างสดนะผักที่แบบว่ายังไม่ผัดไม่ทำไม่คลุกทำอะไรจนมันเหี่ยวไม่โดนความร้อนจนมันสลดอ่ะแล้วมาเจอกับเนื้อไม่รู้ว่าเนื้อส่วนไหนอะไรยังไงแต่มันนุ่มเคี้ยวดังแจ๊นุ่มแบบนุ่มแบบฉ่ำกัดแล้วค่อยคลายความหวานของน้ำเนื้อมารวมกับเครื่องปรุงเราเห็นภาพในปากเรามันแบบมันค่อยๆรวมกันแบบจึ๊บค่อยๆกัดยิ่งเคี้ยวยิ่งมีรสยิ่งเคี้ยวยิ่งมีรสแล้วมันหอมถ้าเป็นเมนูสุดท้ายนะครับตอนนี้ก็หมูย่างนมสดกับใบชะพลูย่างแล้วก็มาพร้อมเส้นหมี่เราจะลุยอะไรดีกว่ารอบๆเขาจะเป็นแบบน่าจะเป็นฟิลน้ำจิ้มนะขอหมูก่อนเลยแบบแรกก็คือจริงๆมันเหมือนแบบว่าข้างล่างเขาโดนน้ำจิ้มมาแล้วไม่ต้องไปไล่จิ้มมันก็ได้โอ้หอมนี่คืออะไรวะเนี่ยหมูนุ่มแล้วแบบหนึบหอมมันไม่เหมือนหอมแบบปิ้งเตาถ่านหรือปิ้งอะไรมันไม่รู้เขาทำอะไรยังไงกับมันแต่มันหอมหอมมากหอมก็บอกไม่ถูกแล้วใต้ตัวน้ำในน้ำตาลน้ำตาลไม่รู้คืออะไรแต่กลิ่นมันแบบว่านวลคล้ายๆแบบพวกพิวเรหรืออะไรทุกอย่างที่เป็นแบบว่าเป็นการบดของตัวอะไรทุกอย่างที่มันแบบหอมอ่ะขอลากซอสก่อนจับมีมาสักจับมีต้องครบเครื่องเขาหน่อยมาเขาให้นี่ไปเป็นการรวมมิติแล้วใบชะพลูใครๆกินเบี้ยงคำอะไรอย่างนี้กินมันหอมแล้วใช่ไหมกินมันจะหอมแบบแล้วมีความกรอบแต่พอมันไปย่างความหอมมันทวีคูณเลยมันเป็นการเหมือนแบบเขามีเคลือบหรืออะไรอย่างพอมันรวมกับหมูที่มีความหอมแบบนึงใบชะพลูหอมแบบนึงใบอันนี้ซอยๆใบแล้วมันรู้ว่าหอมอีกแบบนึงแล้วก็ตัวซอสก็หอมอีกแบบนึงมันรวมกันด้วยเข้ากันลงตัวรวมกันก็คือมันจะครบรสเลยไอ้ตัวซอสเปรี้ยวหวานหมูออกเค็มนวลๆเส้นเค็มแบบเค็มโดดขึ้นมาแต่แบบมันรวมกันแล้วมันแบบมันใช่อ่ะมันลงตัวแล้วเมนูทานเล่นบ้างแหละเป็นตัวที่มีชื่อว่าค้างคาวคือเขาให้กินกับหน้าตาเหมือนถ้าเดาหน้าเป็นเหมือนอาจารย์ป่ะหรือไม่ก็แบบพวกทอดมันฟิวนั้นหรือเปล่าไม่รู้นะโอ้โหมากจิ้มเพียวเนื้อมันนุ่มมากเลยมันตัวหลักอ่ะมันเนียนนุ่มมากเลยข้างในเดาว่าน่าจะเป็นขิงบางๆแบบที่นี่เขาทำแบบอะไรบางๆแล้วแบบมันได้กลิ่นแบบกำลังดีมากเลยแบบไม่โดนดูตามด้วยอากาศชอบที่นี่เขาก็จะมีเป็นนี่ส้มเหรอนี่ก็จะเป็นสาโชเหมือนพวกไวน์พวกอะไรพวกนี้แต่คือทำจากข้าวพูดบรรยายไทยมีการใช้สับปะรดร่วมกันเพื่อชูรสเปรี้ยวรสความหวานอะไรขึ้นมามาชิมเลยดีกว่าเปิดปุ่มรับรสหน่อยในการกินเนี้ยสาโทเกลียหอมมากตามด้วยเนื้อ very good เป็นมื้อที่ความมีความเพลิดเพลินมากครับแบบว่าหน้าตาอาหารรสชาติการจัดจานกลิ่นทุกอย่างมาครบมันไม่ใช่แค่มีความอร่อยไม่ใช่แค่มีแบบบรรยากาศที่ดีทุกอย่างครบมิติทั้งแบบพนักงานที่แบบตอบคำถามให้ทุกอย่างเราอยากรู้เลยถามได้หมดมีทั้งแบบกระทั่งเชฟมาคอยแนะนำว่าอะไรเป็นอะไรบ้างชอบมากเลยแบบเลิฟเลยเลิฟเลยอุดรนี่ที่อุดรนะตอนนี้นะคะก็จบทริปของตุ้ยนุ้ยตุ้ยอุดรนะคะอาจจะไม่ได้พากินอาหารที่คุ้นเคยนะคะครั้งนี้เราอยากจะแบบมันเป็นร้านที่เราอยากลองอยู่แล้วด้วยแล้วเราก็อยากจะแบบเปิดโลกลองใช่ใช่พวกนั้นคนคงจะเคยเห็นกันเยอะแบบก็คงแบบทั่วไปอร่อยตามใครจะชอบรสชาติไหนอะไรก็ไปหากันเองซาหมวยแอนซันมา2-3รอบกี่รอบก็ไปเห็นผ่านอย่างเดียวมีคนแนะนำแต่ยังไม่ได้เข้ามาลองเพราะเนื่องจากที่แบบเราเช็คดูแบบโอ้โหไม่น่าแบบไอโซอ่ะมาแบบอย่างนี้ราคาเท่านี้โอ้แพงไม่แบบไม่เปิดใจแต่พอได้ลองเข้ามาที่แบบเปลี่ยนวิธีการคิดการกินไปเลยบอกไปเลยว่ากูจะเลือกกินบุฟเฟ่ต์แต่เราเป็นอาหารที่เป็นคอร์สที่มันเขาทำอะไรที่มันตั้งใจอย่างเงี้ยจริงๆเลยเมนูอะไรที่ชอบมากสุดที่ชอบมากที่สุดจริงๆมันใกล้เคียงกันนะแต่ที่แบบว่าชนะแซงอะไรก็จะมีเป็น2อันเลยแล้วกันนะเป็นในหมูย่างนมสดกับไข่ลูกเขยไข่ลูกเขยที่ซึ่งแบบว่าเฮ้ยโนเป็นคนกินสั่งมาให้บอกโนเลยเฮ้ยสั่งมาทำไมว่าเมนูเบสิกเมนูแบบกินที่ไหนก็ได้ปะวะแต่พอสั่งมาแบบโอ้โหถ้าไม่สั่งวันนี้แบบไม่มีทางดูมันมีไข่ลูกเขยแบบนี้ด้วยฝากด้วยนะคะตุ้ยนุ้ยตุ้ยแดงนะคะตอนนี้เราพยายามให้กลับมาทำให้ถี่ขึ้นนะก็อย่าเพิ่งทิ้งกันนะคะแล้วก็อย่าเพิ่งลืมกันเนาะเราจากที่ไม่เจอกันนานก็ดูน้ำหนักกันแล้วเราก็ไม่ได้ไปลดน้ำหนักหรือทำอะไรกันเลยนะก็เนี่ย
ินเหมือนเดิมแต่คือแค่แบบว่าพยายามหาเวลาพักแต่วันนี้ก็จะพยายามหาเวลามาทำอะไรตรงนี้มากขึ้นฝากติดตามนะคะเพจตุ้ยนุ้ยตุลุยแดงนะคะแล้วก็ยังสามารถรับชมได้ทั้งช่องทางรับทราบนะคะพูดคุยกับเราได้ที่แฟนเพจตุ้ยนุ้ยตุลุยแดงเหมือนเดิมนะคะส่วนใครที่มีร้านนะคะอยากแนะนำเรานะคะก็สามารถอินบ็อกซ์นะมาคุยกันได้เลยคุยกันบ่อยๆนะคะแล้วก็อย่าลืมกันนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะ